สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นตอนที่2เรากำลังอยู่ในเรื่องของการสนทนาในเรื่องของวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองไทยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกับพี่น้องอาขานะครับหรืออีก้อนะพี่น้องชนเผ่าเนี่ยมีทั้งหมด70กว่าชนเผ่าว่างั้นเถอะที่ยอมรับว่าเป็นชนเผ่าจริงๆเนี่ยก็มีอยู่6กลุ่มเป็นชาวไทยภูเขาวันนี้เราได้เชิญคุณชุติมามอเรกูหรือมีจูนะครับซึ่งท่านเป็นประธานอาขาคือข่ายลุ่มน้ำโขงคุณทรงวุฒิและเชอะท่านเป็นผู้นำชุมชนบ้านอาแยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และท่านประกิตประจนประจนึกอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของพี่น้องอาขาวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่เข้ามาเนี่ยประมาณ150ปีอยู่กันแบบใช้ชุมชนอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับป่านะแต่วันนี้จาก150ปีเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะธรรมชาติก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนได้หลายเปลี่ยนหมดเลยนะวันนี้เข้าสู่อาเซียนแหละเป็นมหึมาเป็นเรื่องใหญ่มากนะในขณะที่พี่น้องชุมชนที่อยู่ตามชายแดนโดยเฉพาะชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ติดพื้นที่เนี่ยจะบอกว่าเป็นรั้วก็ได้จะบอกว่าเป็นทุกอย่างก็ได้แต่จริงๆก็คือคนไทยที่อยู่ในคือเป็นคนไทยโดย 100% ไปละทีนี้ในอดีตเนี่ยปัญหาเยอะมากมายอยากให้มีจูทบทวนอีกครั้งหนึ่งปัญหาหลักๆมีอะไรบ้างค่ะก็มันเวลาก็จำกัดนะคะก็อาจจะย่อๆแล้วกันก็คือปัญหาที่ผ่านมาในอดีตนะคะก็คือว่าเราไม่ค่อยได้เข้าสังคมส่วนใหญ่นะคะเพราะเราก็จะมีสังคมของเรานะคะแล้วก็พูดง่ายๆคือลูกหลานจูเนี่ยตอนนี้อายุ40กว่าแล้วนะคะก็คนที่อายุ40กว่าได้รับการศึกษาเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะในพี่น้องชนเผ่าแทบทุกเผ่าเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะอาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมารับราชการหรือว่าจะเป็นแบบว่านักธุรกิจหรือว่าเท่าทันเหตุการณ์สถานการณ์ในโลกาภิวัตน์อย่างปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะไม่ใช่ไม่มีมีนะคะแต่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาสู่รุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยตรงที่ว่าอย่างเช่นลูกหลานเนี่ยค่ะไปเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ไม่สามารถตามการบ้านของลูกได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่สามารถแนะแนวแนะนำในด้านการศึกษาได้แล้วในขณะเดียวกันในยุคนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือว่าจากเกษตรกรรมเกษตรกรแบบเพื่อยั้งชีพนะคะตอนนี้ก็ต้องเพิ่มรายได้จากคำว่ายั้งชีพอย่างเดียวก็คือต้องเสริมรายได้เช่นนอกจากว่าเราปลูกพืชเพื่อที่ยั้งชีพแล้วอย่างพืชหมุนเวียนนะคะก็มาปลูกพืชยืนต้นนะคะเช่นกาแฟนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้กาแฟที่ปลูกโดยช้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกกาแฟที่อำเภอแม่สวยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกกาแฟที่บ้านอาแยที่อำเภอพร้าวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือธุรกิจชุมชนนะคะเป็นธุรกิจเราไม่ได้มีบริษัทใหญ่โตนะคะแต่ว่าเป็นธุรกิจชุมชนที่ชุมชนทำด้วยตัวเองเพื่อที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวต้องส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือนะคะอย่างเมื่อก่อนไม่ต้องเรียนจากพ่อแม่ตามพ่อแม่ทำงานช่วยพ่อแม่ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะยังชีพก็พอแต่ปัจจุบันไม่พอค่ะเราต้องส่งลูกออกไปข้างนอกออกจากสังคมเราไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมรายได้จากการเสริมรายได้ตรงนี้เราก็ดูว่าทิศทางไหนที่สังคมให้กำลังใจแล้วก็หนุนเสริมก็คืออย่างเช่นกาแฟเนี่ยทุกคนท่านผู้ชมก็ทราบอยู่นะคะว่าตื่นเช้ามาต้องดื่มกาแฟใช่ไหมคะจะได้กระชุ่มกระชวยแล้วก็เลยเลือกพืชที่สังคมนะคะต้องการนะคะแต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของเราก็คือเราไม่มีทุนนะคะเรามีพืชผลผลิตแต่เราไม่มีทุนที่จะแปลงรูปออกมาแล้วก็เท่าทานกับบริษัทใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตกาแฟเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเนสกาแฟหรืออะไรต่างๆเนาะจะใส่ปุ๊บดื่มปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือสดๆเลยนะคะสดจัดไล่เลยนะคะกาแฟพวกนี้แล้วก็เป็นเมล็ดที่คั่วแต่ตอนนี้เราก็พยายามเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อคั่วเองซื้อเครื่องคั่วเองอะค่ะแล้วก็เครื่องบดอะไรทุกอย่างก็คือจากผู้ผลิตผู้ปลูกเองเนี่ยไปถึงผู้บริโภคได้อย่างไรนะคะเราก็พยายามคิดอยู่เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือการแปรรูปเดี๋ยวก็ให้คนที่ปลูกจริงๆเสริมค่ะทีนี้พอในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้ผม
มีความฝันตามที่มีจูพูดนะครับคงมาหาคุณอาเจหรือคุณทรงวุฒินะครับท่านเป็นผู้นำชุมชนบ้านอาเยอำเภอพร้าวเชียงใหม่อะไรคือแรงบันดาลใจในการที่จะเปลี่ยนอาชีพจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมาสู่เกษตรกรรมอย่างนี้ครับก็จริงๆผมอาจจะเท่าความนิดหนึ่งเรื่องของที่มาของกาแฟนะครับคนในชุมชนเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากาแฟนั่นจริงๆเข้ามาในชุมชนเนี่ยมานานละประมาณ20กว่าปีได้นะครับแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเขาก็ลองปลูกแต่ว่ามันไม่มีคนสนใจหรือไม่มีการตลาดนะครับปลูกมาผลผลิตก็เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสุดท้ายก็คือกาแฟก็คือไม่ได้การไม่ได้ดูแลหรือปลูกต่อขยายต่อทีนี้ชุมชนก็ระบบค่านิยมของสังคมเรามันเปลี่ยนอย่างที่พี่มิจูบอกก็คือว่าต้องส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและวิถีชีวิตก็ต้องปรับตามเพื่อที่ให้มีรายได้เข้ามาในครอบครัวนะครับก็เลยชุมชนก็เลยหันไปเปลี่ยนพืชที่สามารถขายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างดอยช้างเนี่ยยุคหนึ่งก็จะปลูกเรื่องมะเขือเทศซึ่งดังเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าพืชลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้ยาบ้างสารเคมีบ้างนะครับแล้วก็นานเข้าก็จะเป็นประเด็นนะครับกับอย่างหมู่บ้านอื่นก็จะเป็นเรื่องข้าวโพดครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาสังคมที่เปิดหน้าดินนะครับกระแสพวกนี้มันก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาระยะหลังเนี่ยกาแฟเริ่มมีตลาดนะครับก็เลยคิดว่าพวกผมในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสหรือช่องทางที่แบบว่าเราก็คนอยู่กับป่าเราก็คิดถึงป่าเหมือนกันถ้าไม่มีป่าเราก็รู้ว่ามันร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองพยายามมองหาอาชีพที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างน้อยเนี่ยกาแฟเนี่ยมันดีกว่าพืชอื่นตรงที่ว่ามันเป็นไม้ยืนต้นกาแฟต้นหนึ่งมีอายุอยู่ประมาณเกือบ30ปีเงี้ยก็คือหน้าดินมันก็จะมันต้องไม่ต้องถูกเปิดนะครับแล้วก็บวกกับต้องให้มีต้นไม้เป็นร่มเงาครับนี่ครับอันนี้คือเป็นช่องทางหนึ่งที่เรามองเห็นว่าโอเคละมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าไอกาแฟตัวเนี้ยมันเป็นมันเหมาะกับพื้นที่ที่ส่วนใหญ่พี่น้องอาขาหรือชนเผ่าอยู่ด้วยครับว่ามันไม่ใช่ว่าปลูกได้ทุกที่เนาะโดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้าเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมาะกับพื้นที่ด้วยแล้วก็เราส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตต้นน้ำเนี่ยเราก็ทีนี้เราเริ่มปลูกตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยที่จริงปลูกเป็นกิจลักษณะเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าอย่างดอยช้างนี่ก็40กว่าปีแล้วปลูกจริงๆนะครับถ้าอย่างบ้านผมเนี่ยปลูกจริงก็ประมาณสัก20ปีได้แต่ว่าที่ทำเป็นผลผลิตแล้วมีการจำหน่ายออกไปนี่ก็ประมาณสักยังไม่ถึง10ปีอะครับอันนี้คือแรงจูงใจที่เราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนครับทีนี้มีโครงการต่างๆลงไปไหมของส่วนราชการหรือโครงการหลวงต่างๆมีครับแน่นอนเลยอย่างแรกก็คือของโครงการหลวงโครงการพระดำริแล้วก็กระทรวงการเกษตรเนาะที่ไปช่วยในเรื่องของการเพาะปลูกการแปรรูปแล้วก็การรักษาคุณภาพอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกันทีนี้โครงการหลวงที่ลงไปนี่คืออะไรโครงการหลวงกับโครงการพระดำริเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมครับทักษะความรู้แล้วก็เรื่องของแนวคิดแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็พยายามหาวิธีการแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือทีนี้กาแฟที่เราปลูกเนี่ยมีทั้งหมดกี่พันเนี่ยจริงๆเป็นอาราบิก้าสายพันธุ์เดียวแต่ว่าภายใต้ของอาราบิก้าเนี่ยมันก็จะเป็นสายพันธุ์ย่อยครับมันเป็นอยู่ก็คือหลังจากที่เราได้รับความรู้จากโครงการพระราชดำริเราก็เอามาปรับวิถีชีวิตเราเพื่อให้คนอยู่กับป่าเป็นวนเกษตรว่าไงเถอะวนเกษตรคือใช้ป่านี่ให้เป็นประโยชน์ครับทีนี้มาถึงท่านประกิตครับจากแนวความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตจากดั้งเดิมเนี่ยคนอยู่กับป่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่วันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากมาย
นะพอเพียรแล้วเนี่ยก็หันมาปลูกในสิ่งที่ควรจะทำอันนี้ท่านมองมุมมองยังไงคุณค่าทางวัฒนธรรมต่างๆที่หลงเหลือกับสิ่งที่เข้ามาใหม่เป็นยังไงครับครับที่จริงนะการที่เรียกว่าการพัฒนานะฮะคือการเคลื่อนจากในอดีตไปสู่ปัจจุบันและอนาคตนะมันเป็นพลวัตนะคงห้ามไม่ได้นะครับแต่การที่จะเคลื่อนไปแต่ยังคงรักษาเรื่องของรากเหง้าประเพณีเนี่ยมันก็ทำได้นะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาให้หมดไปได้ทั้งหมด 100% ได้นะครับอย่างที่คุณทรงวัฒน์พูดเนี่ยอันนี้ก็คือเยาวชนรุ่นใหม่นะซึ่งจะทำต่อไปสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ใช่เชิงเกษตรกรรมอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่มีการตลาดใช่ไหมตรงนี้การเลือกกาแฟเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะแต่มันก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่คุณทรงวัฒน์พูดเนี่ยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เลยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ตลาดนะวิเคราะห์ในเรื่องของชุมชนโอกาสผมว่าเนี่ยคือคนรุ่นใหม่อ่ะนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเราก็ทำตรงนี้นะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะแม้กระทั่งปลูกเกษตรเนี่ยที่ทางข้าวเนี่ยพอราคาดีปลูกกันใหญ่เลยปลูกใหญ่เลยราคาตกแล้วแต่มายางก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพืชเชิงเดี่ยวนะไปปลูกยางเนี่ยมันไม่ปลูกข้าวมันกินไม่ได้อะและราคาตกทำไงต้องเอาเงินนะไปซื้อข้าวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจึงบอกว่าเกษตรผสมผสานหรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำคัญนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะบริโภคหรือไปแลกเปลี่ยนแต่แลกเปลี่ยนกับพืชอย่างอื่นอาหารอย่างอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสแต่ตรงนี้นะในอนาคตเนี่ยแข่งขันจะสูงนะเพราะว่าเราไม่ใช่เฉพาะแข่งขันเฉพาะคนในประเทศนะมันแข่งขันทั่วโลกมันแข่งขันอาเซียนแค่อาเซียนนี่ก็แย่แล้วนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยแนวความคิดของคนรุ่นใหม่นะเราก็ต้องลองสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องมี innovation นะนวัตกรรมแนวความคิดนะอันนี้สำคัญนะไม่ใช่ปลูกกาแฟก็ปลูกอยู่ตรงนั้นนะขายเม็ดกาแฟอย่างนั้นนะไม่มีการทำยังไงถึงจะทำให้มันสนองตอบผู้บริโภคขายได้หาการตลาดแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะและโครงการเกษตรของพระยุหัวก็ดีนะโครงการของดอยคำก็ดีพวกนี้เขาคือทำยังไงที่จะทำช่วยในเรื่องของ innovation ที่จะทำต่อยอดตรงนี้ซึ่งจะต้องไปการศึกษานะครับตรงนี้ทำยังไงการรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการที่จะทำช่วยกันตรงนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทีนี้สิ่งที่มันใหญ่หลวงมากกว่าก็คือผลิตขึ้นมาแล้วเป็นของชุมชนการแข่งขันอาจจะแรงน้อยไปเจอแบรนด์ใหญ่ๆรู้สึกจะไม่เท่ปัญหาจะเกิดอันนี้ของเราเนี่ยอะไรนะยี่ห้ออะไรนะจาแดเป็นเมืองชื่อเมืองของอาขาที่เป็นเขตปกครองพิเศษในจีนในจีนทาง12ปันนาสมัยก่อนนะคะก็เลยเอามาชื่อมาตั้งเป็นชื่อเมืองนั้นนะคะชื่อจาแดค่ะเพื่อมีแนวคิดที่จะส่งระลึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็ระลึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มในสมัยนั้นค่ะจะส่งไปขายต่างประเทศว่างั้นเถอะทั่วโลกเลยค่ะถ้าใครสนใจค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอาคากาแฟค่ะอาคากาแฟค่ะอาคากาแฟอันนี้ปลูกที่ไหนแม่สวยค่ะแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะอันแรกนี่ปลูกที่ไหนอันนี้ก็อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอยู่ที่เดียวกับกาแฟดอยช้างที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะและเนี่ยกาแฟอันนี้ที่อำเภอภูคาเฟ่ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้เอาละที่ผมหยิบใน3สิ่งขึ้นมาค่ะต้องถามคุณมีจูว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรมชุมชนเพื่อต้องการอยู่ให้ได้กับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอย่างที่ท่านประกิตพูดแต่ว่าเราไปเจอบริษัทยักษ์ใหญ่ขึ้นมาบ้างอะไรบ้างทีนี้แรงเราก็น้อยปัญหาหลักของเราจริงๆคืออะไรปัญหาหลักก็คืออย่างที่ท่านประกิตพูดไปแล้วนะคะว่าการแข่งขันนะคะแข่งขันในระดับชุมชนท้องที่ประเทศไม่พอในอาเซียนอีกนะคะแต่ว่าเราก็หวังว่าผู้บริโภคนะคะจะเอ็นดูผู้เขาเรียกว่าปลาตัวน้อยๆเนาะให้เขาอยู่ได้ในบึงน้ำของเขาเองไม่ต้องเป็นน้ำทะเลหรือว่าสระใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จะซื้อจากบริษัทใหญ่ๆอย่างเดียวก็สนใจให้การสนับสนุนถ้ารักสิ่งแวดล้อมจริงอยากมีส่วนร่วมในการรักษาป่าแล้วก็ธรรมชาติจริงเนี่ยอยากให้สนใจเรื่องธุรกิจชุมชนเล็กๆในแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าผู้บริโภคเท่านั้นที่จะช่วยได้อะค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อพูดในตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าของที่เราทำเนี่ย
ไม่มีพอลูชันไม่มีมลภาวะหรือว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนเข้ามากับในสิ่งอย่างนี้ค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครสนใจก็เชิญนะคะเราเชิญไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอยากจะไปปลูกกาแฟด้วยตัวเองอยากไปเก็บกาแฟด้วยตัวเองอยากทุกขั้นตอนเราอยากให้มีส่วนร่วมนะคะคือเหมือนกับว่ากาแฟนี่เหมือนกับเป็นสื่อตัวหนึ่งนะคะเหมือนสื่อสารจะเป็นจดหมายแต่จดหมายนี่เป็นกระดาษใช่ไหมคะแต่กาแฟนี่คือเขาดื่มได้แล้วก็อยากให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากพวกเรานะคะอันนี้กาแฟคือเป็นตัวสะพานในการเข้ามาหาพวกเราเราเองก็จะได้เข้าถึงพวกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมก็มีหลายท่านที่ชอบดื่มกาแฟคอกาแฟก็จะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะเราเองก็ไม่มีเงินที่จะไปโฆษณามากมายนะคะแค่บาดปากต่อปากบอกต่อกันไปนะคะกับเพื่อนต่อกันไปก็คือสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างที่น้องสมบูรณ์บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะกาแฟนี่ปลูกใต้ต้นไม้ได้ค่ะไม่ต้องถางป่าไม่ต้องตัดไม้ค่ะปลูกได้เลยนะคะยิ่งมีต้นไม้ใหญ่ยิ่งดีเลยค่ะชากับกาแฟเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายใหม่ที่เราคิดว่ากำลังค้นหาในทางออกร่วมกันในสังคมอะค่ะคือเป็นทางออกในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ค่ะให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยใช่ค่ะนะฮะอยู่ได้ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็ยังอยู่ในพื้นที่เดิมในขณะเดียวกันก็มีอาชีพใหม่เข้ามาทีนี้มาถึงอาเชหรือทรงวุฒิทรงวุฒิเนี่ยอาจารย์ค่ะอาจารย์โทษทีอาจารย์เลเชอร์เนี่ยนะฮะพี่น้องเราปลูกเยอะไหมครับก็พอประมาณที่ตัวเองมีพื้นที่อยู่ครับมีพื้นที่อยู่ซึ่งเมื่อกี้นิดหนึ่งที่ว่าสามารถปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยคืออย่าไปเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราไปปลูกในต้นไม้ใหญ่ในป่าอย่างนั้นซะทีเดียวคือแน่นอนว่าเราถ้าไปทำก็คือเป็นการบุกรุกขยายพื้นที่อีกทีนี้วิธีการของเราก็คือว่าเราเอาพื้นที่ทำกินเดิมเราที่เคยปลูกข้าวโพดหรือปลูกพืชอื่นที่เปิดหน้าดินนะครับเอากลับไปมาปลูกแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ให้ต้นไม้เนี่ยมันจะขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็ไอ้ที่ขึ้นมาเราก็ให้มันขึ้นไปเพราะต้นไม้ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะโตไวกว่าพืชที่เราปลูกเพราะนั้นเนี่ยในระยะ5ปี10ปีเนี่ยมันก็จะโตมาเป็นต้นไม้ที่จะเป็นร่มเงาให้กาแฟเงี้ยครับสุดท้ายก็คือเปลี่ยนจากพื้นที่ทำกินที่เป็นเปิดหน้าดินใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าขึ้นเป็นการปลูกป่าในตัวสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินทีนี้พอเราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยกี่ปีแล้ว40ปีครับ40ปีไปแปรรูปมาเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆก็ไม่นานครับไม่นานเพราะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ทำพอผลผลิตออกมาเราก็ต้องจำหน่ายขายให้กับทีนี้ทางราชการหรือภาคเอกชนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับเราไหมหรือมาช่วยเหลือมาอะไรไหมก็มีพูดก็ได้มีค่ะท่านมีทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเมื่อกี้น้องสุวุฒิบอกแล้วว่ากระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็โครงการหลวงนี่แน่นอนนะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่เท่านี้เท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือส่งเสริมให้ปลูกส่งเสริมให้ทำแต่ว่าไม่ค่อยมีตลาดให้เราค่ะอันนี้คือปัญหาหลักใหญ่เลยคือตลาดนะคะท่านเรื่องการผลิตจะไปเอาแบบอินทรีย์ไม่อินทรีย์ยังไงอะไรเนี่ยเรายินดีร่วมมือแล้วก็ยินดีทำให้ได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเรื่องตลาดนะคะปัญหาตลาดใหญ่มากค่ะแล้วก็คู่แข่งมันเยอะอย่างที่บอกว่าพวกเรานี่ไม่มีต้นทุนแม้แต่กระดาษอย่างใส่ถุงเองนะคะก็ต้องมีที่เป็นที่ต้องเก็บมิดชิดนะคะไม่งั้นนี่มันระเหยออกไปก็อยู่ได้ไม่นานนะคะก็ไม่หอมค่ะไม่หอมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าบดไปแล้วก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งในยาหอมที่มันหอมแล้วดื่มแล้วมันโอเคนะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ได้นานเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยไปบดแต่ว่าแต่ละขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านแบบอย่างเราเนี่ยไม่มีต้นทุนที่จะมาทำทุกขั้นตอนแต่ว่าร้านกาแฟใหญ่ๆหรือว่าบริษัทแบรนด์ดังๆใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกกาแฟเองนะคะเขามาซื้อจากพวกเราเราก็ขายเขาเรียกว่ากาแฟเข้าสารนะคะแล้วก็เอาไปแพ็คใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่าพ่อค้าคนกลางอีกต่อหนึ่งถึงจะถึงมือผู้บริโภคตอนนี้เราก็เลยว่าไม่ต้องผ่าพ่อค้าคนกลางแล้วคุณมาหาผู้ผลิตได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ตัดตรงกลางไปถ้าใครสนใจว่าอยากจะไปดูไร่กาแฟจริงไหมมีจริงไหมเป็นยังไงไหมนะคะก็ยินดีนะคะถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงนวัตเกษตรค่ะได้ค่ะเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ให้ได้กับอาชีพของการแข่งขันค่ะท่านประกิตครับปัญหาใหญ่ของพี่น้องชนเผ่าหาตลาดไม่ได้อันที่หนึ่งปัญหาที่2แรงน้อยในการจะไปสู้กับเขาอันที่3อื่น
ละไว้ในฐานที่เข้าใจท่านมองยังไงครับคือพูดอย่างสั้นๆนะคงไม่มีเวลามากนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ทางคุณหวีจูก็ดีคุณทรงวุฒิพูดก็ดีเนี่ยเรื่องตลาดสำคัญมากอ่ะในโลกของการแข่งขันนะตลาดอย่างเดียวยังไม่พอนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำยังไงผลิตภัณฑ์เนี่ยไปถึงผู้บริโภคอ่ะอันนี้สำคัญนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นมีคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวใหม่ๆนะครับก็คือใช้เน็ตใช้ทาง YouTube เนี่ยคือการเป็นตลาดเปิดไม่ต้องมีตลาดไม่ต้องมีหน้าร้านหรอกแต่ใช้เน็ตเนี่ยเป็นการหน้าร้านนะใครจะรู้จักว่ากาแฟเนี่ยมันดีอย่างไรมันไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรผมว่าไม่มีใครรู้หรอกยกเว้นแต่คุณต้องไปถึงตรงนั้นนะถึงที่ปลายเท้าของหรือต่อหน้าใช่ไหมปลายเท้าปลายเตียงหรือต่อหน้าของคนที่จะบริโภคอธิบายสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือแม้กระทั่งแพ็กเกจต้องเตะตานี่คืออินโนเวชันทั้งสิ้นนะครับซึ่งจะทำเนี่ยการตลาดที่สำคัญมากเลยใช่ไหมเราคงจะไปสู้ดอยช้างที่เขานะใช่ทั้งที่มาจากที่เดียวกันแหละที่เดียวกันแต่ว่าคุณไปสู้ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีการตลาดที่ดีก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหนึ่งต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ต้องสร้างให้ได้ต้องสร้างช่องทางให้ไปถึงผู้บริโภคให้ได้อย่าไปเชิญชวนว่าเข้ามาดูที่แต่คุณทำตรงนั้นนะแล้วคุณทำยังไงถึงจะเอาผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ออกไปเขาลองทดลองซิดื่มสัก2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับไปแล้วไปกลับไปที่นั่นก็ต้องมีบูธอีกนะใช่ไหมที่ในชุมชนนั้นนะที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีบูธสักแห่งหนึ่งให้เขาได้ไปลองชิมพอไปถึงนั้นมีแต่กาแฟที่ไม่มีแต่กาแฟที่เป็นเม็ดแต่ว่าไม่มีบูธที่จะเขาจะไหนก็อยากจะกินคาปูชิโน่ที่ไม่มีให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้อาจารย์กำลังจะมองว่าช่องว่างของกลุ่มที่จะเข้าไปส่งเสริมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากเข้าไปชั่วคราวแล้วก็ออกมาก็คือภาคราชการก็คือถ้าไม่มีปัญหาก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในขณะที่ภาคเอกชนเองเนี่ยเข้าไปก็คือไปซื้อเลยไปซื้อแต่มาแพ็คใหม่นะน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นทีนี้ราคาละราคาเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ละแพ็คอย่างเนี้ยค่ะราคาก็มีหลายเกรดนะคะราคาก็คือจะมีเกรด B นะคะเกรด AA เกรดพรีเมียมเนี้ยค่ะก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะแล้วเอาตัวจริงพูดเลยค่ะลิคือการกำหนดราคาของกาแฟขั้วอันนี้คือขั้วเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตของแต่ละพื้นที่นี่เป็นกาแฟเม็ดใช่ไหมครับผมอันนี้คือต้องใช้เครื่องบดอีกทีหนึ่งถึงจะชงได้นะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคัดสรรของเมล็ดกาแฟแล้วก็ต้นทุนในการแปรรูปผลิตของแต่ละพื้นที่ครับซึ่งก็ถ้าเป็นราคากิโลราคาแบ่งเป็นถุงเองถ้าเป็นกิโลก็ส่วนใหญ่ขั้นต่ำก็400เนาะ400ขึ้นไปครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นในอีกหนึ่งทิศทางที่พี่น้องพยายามจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากของเดิมแต่ว่าในขณะเดียวกันมาคนอยู่กับป่าเนี่ย ก็เริ่มต้องประกอบอาชีพแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งในถิ่นฐานในเรื่องที่เป็นอยู่ก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนอาชีพจากของป่าต่างๆกลายเป็นมาวนเกษตรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มุมมองของท่านประกิตก็เป็นเรื่องที่มองตรงนะฮะตรงประเด็นที่ค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของการทำอย่างไรให้เกิดแบรนด์ไอ้ตรงนี้ยังเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่มากมายท่านผู้ชมครับรายการเรายังอยู่กับท่านอีกหนึ่งตอนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดในเรื่องของอนาคตของวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะของพี่น้องอาขากับการที่จะอยู่ในสังคมไทยเนี่ยจะอยู่อย่างไรแล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องอาขาทุกท่านโดยเฉพาะคุณมีจูแล้วก็อาเจแล้วก็ท่านประกิตประจนประจันนึกนะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ด้านหลังวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันอาทิตย์หน้าเราบันทึกกันใหม่ครับสวัสดีครับ